สวัสดีครับมีจารึกที่ศีเทพอีกหลักหนึ่งเรียกว่าจารึกบ้านบางไผ่ข้อมูลนี้อยู่ในเพจจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรผมเข้าไปดูเห็นข้อมูลโพสต์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2550เวลา13นาฬิกาหนาที58วินาทีอัปเดตเมื่อวันที่22กันยายน2566เวลา11นาฬิกา21นาที22วินาที มีข้อมูลดังนี้ครับชื่อจารึกจารึกบ้านวองไผ่ชื่อจารึกแบบอื่นๆสีเทพเขต978็ศิลาจารึกสีเทพ 2, 78, พชสองเขต978พชสอง9กาสิบเกองเจ็ดสิอักษรที่มีในจารึกปัลวะสกราชพุทธศตรวรรษสิบสองภาษาสันสกฤตจำนวนด้านหนึ่งด้านมี12บรรทัด วัตถุจารึกศิลาประเภทหินภูเขาไฟบอร์สซลลักษณะวัตถุเสาเหลี่ยมขนาดวัตถุกว้าง28เซติเมตรสูง1032เซนติเมตรหนา17เซติเมตรประวัติแจ้งว่าจารึกหลักนี้พบในป่าใกล้บ้านวังไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากเมืองสีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ10กิโลเมตรและได้ถูกย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติเมื่อปี2505 โดยสภาพที่พบนั้นเป็นเสาเหลี่ยมมีรอยแตกเนื้อศิลาบางส่วนหายไปจึงได้มีการซ่อมหลักจารึกนี้ครั้งหนึ่งแต่เนื้อศิลาส่วนที่มีตัวอักษรหลุดหายไปจึงทําให้การอ่านการแปลจารึกไม่ได้ข้อความสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามคู่กับบัญชีบันทึกประวัติของจารึกนี้มีคําอ่านอยู่ด้วยหนึ่งฉบับแต่ไม่มีคําแปลแ,ลและไม่ระบุว่าใครเป็นผู้อ่านสําหรับการพิมพ์เผยแพร่นั้นในปี2 5 0 7้อคศ1964 ศาส,สตราจารย์ยอดเซเดได้อ่านและแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือชุดจารึกกัมพูชาโดยเรียกจารึกนี้ว่าจารึกจากเมืองสีเทศต่อมาในปี2526อาจารย์เฉเอมแก้วคล้ายได้อ่านและแปลจารึกหลักนี้เป็นภาษาไทยและตีพิมพ์ในวาราสารศิลปาก่อนโดยใช้ชื่อว่าศิลาจารึกสีเทศพ,พช .2 ต่อมาในปี2529ได้มีการเปลี่ยนชื่อจารึกหลักนี้เป็นจารึกบ้านวองไผ่ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือชุดจารึกในประเทศไทยเนื่องจากในการรวบรวมอักษรปลวะเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือจารึกในประเทศไทยครั้งนั้นเห็นว่าชื่อเดิมของจารึกหลักนี้ไปซ้ำกับศิลาจารึกศรีเทพพชหนึ่งจึงเปลี่ยนชื่อใหม่โดยใช้ชื่อสถานที่มาประกอบด้วยโดยกำหนดให้ชื่อว่าจารึกบ้านบางไผ่เนื้อหาโดยสังเกตเป็นจารึกที่สร้างขึ้นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชโดยพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ทรงเป็นพระราชนัดดาของพระจักรพรรดิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปุทิวีนสวรมันผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าพาวะวรมันที่หนึ่งแต่ในจารึกไม่ได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์ที่กล่าวถึงในจารึกนี้คือผู้ใดผมจะเขียนอักษรปลวัตประกอบคำอา่านดังที่อาจารย์เชเอมแก้วคล้ายได้อ่านไว้แล้วส่วนคำแปลจะแสดงไว้ในตอนท้ายดังนี้ครับบรรทัดที่หนึ่งสกปตกิสังวร บรรทัดที่สองสุภราชตะโมบรรทัดที่สามกัดสุรวยะอธวยานะประักบรรทัดที่สี่ละรับยัตะผูริกบรรทัดที่ห้านันทะ บรรทัดที่หกวิทิตโตทิกสุวิขยาตาบรรทัดที่เจ็ดการนำเบรวิพูดยายสับรรทัดที่แปดิลาสตาปเยโสปิราบรรทัดที่เก้าสีจักวัตินาปตาสี บรรทัดที่10ปริธีวินทรวรมตานะโยยะบรรทัดที่11สีพวโพรเมนทรสมัตตัดยักษบรรทัดที่12บจระโยต์พเวกาเล1-12ในปลายรัชสมัยแห่งสกราชอันเป็นวันขึ้น8ปดคำ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปุถิวินพระวรมันผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าศรีพระวรมันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นเป็นผู้มีคุณธรรมแพ่ไปในทุกทิศผู้มีปัญญาอันฝึกอบรมมาดีแล้วผู้มีความยินดีผู้มีเกียรติยศแพ่ไปในทุกทิศผู้มีอำนาจอันเป็นที่เกรงกลัวของศัตรูเมืองใกล้เคียงทั้งหลายได้สร้างศิลาจารึกไว้ในโอกาสที่ขึ้นครองราชของพระองค์ คำอ่านจะรึกจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสะดุดใจกับชื่อหนึ่งในคําแปลนี้คือพระเจ้าสีพวัวรมันกษัตริย์พระองค์นี้เป็นพระองค์แรกที่ครองอาณาจักรเจนลัตเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองพวปุระได้ร่วมมือกับเจ้าชายจิตประเสียนยกกองทัพเข้าชิงราชสมบัติจากพระเจ้ารุทธรวรมันเพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทธรวรมันขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชอาณาจักรเพราะหลังจากพระเจ้าเกาทินยชาชัยวรรมันที่สามสวรรคต ก็สังหาราชทาย,ยาทที่ชอบธรรมที่ประสูติจากพระอัคารามเมหสีแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฟูน,นันพระเจ้าพวาว,วรมันที่หนึ่งก็ได้รับชัยชนะเหนือพระเจ้ารุทธรวรมันและยึดราชธานีวยทัป,ปุระได้สําเร็จส่วนพระอนุชาของพระเจ้าพะวะว,วรมันที่หนึ่งคือพระมาเห็นทรวรมันพูดถึงชื่อนี้หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยถ้าบอกว่าคือพระเจ้าจิตรเสนก็คงจะเข้าใจทันที มีจารึกอักษรปรวะของพระเจ้าจิตรเ็นพบที่อุบลราชธานีปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วสุปัตนารามบวรวิหารผมไปถ่ายรูปและใส่ตัวอักษรตรงกับอักษรปรวัตที่มีผู้อ่านไว้ทำเป็นคลิปเผยแพร่ม,มานานแล้วผมนำภาพมาให้ดูสักเล็กน้อยวันหลังจะได้เล่าให้ฟังโดยละเอียด คำว่าวรมันที่เราได้ยินบ่อยๆตัวสะกดเป็นมอมาออกเสียงว่าวรมันครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ